ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดเดินตลาดลำบากแน่คนแปดริ้วถล่มเฟซส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ชิงฝ่ายค้านอ้างอยากทำการเมืองสร้างสรรค์นายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราโพสต์ข้อความเปิดใจหลังมีข่าวย้ายพรรคซบฝั่งรัฐบาลหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรคต่อมามีกระแสข่าวการซื้อตัวส.ส.เกิดขึ้นอย่างหนักโดยส.ส.กลุ่มหนึ่งได้นำคลิปเสียงมาแชร์ไปแล้วนั้นนายกิติชัยกล่าวเปิดใจระบุว่าผมขอยืนยันการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและผมขอเลือกโอกาสที่ผมจะสามารถผลักดันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีความเข้าใจในบริบททางการเมืองอันโหดร้ายเช่นนี้ซึ่งผมไม่อยากให้ความขัดแย้งทางการเมืองมาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทราผมยังศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอยู่เสมอยังยืนยันการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นสากลและยังยืนยันการทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลอดีตพรรคอนาคตใหม่เพื่อนสมาชิกคุณทิติมาฉายแสงครอบครัวฉายแสงรวมถึงทุกๆท่านที่ลงคะแนนให้และทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผมมาเป็นผู้แทนในครั้งนี้ด้วยความรักความเคารพตลอดมาและตลอดไปผมขอยืนยันความรักและเคารพผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผมในด้านต่างๆผู้ที่ให้โอกาสต่างๆกับผมมาโดยตลอดขอบพระคุณครับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เหมือนกับการที่ผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่มิได้มุ่งหวังว่าจะได้เป็นผู้แทนแต่มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเมืองแบบสร้างสรรค์แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ผมได้เป็นผู้แทนในครั้งนี้ก็ยืนยันการทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์และทำตามมติพรรคมาโดยตลอดจนถึงนาทีสุดท้ายที่พรรคไม่มีแล้วจึงตัดสินใจอันยากเย็นในครั้งนี้เพื่อที่ต่อรองและทำประโยชน์ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้มากที่สุดฉะเชิงเทราต้องดีกว่านี้ในสมัยที่ผมยังเป็นผู้แทนกับบริบทการเมืองเช่นนี้ทั้งรัฐธรรมนูญทั้งผู้ที่มีอำนาจทั้งอำนาจหน้าที่ของส.ส.กับส.ว.รวมถึงการแข่งขันทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราผมขอน้อมรับคำติชมคำประมาทไว้เพียงแต่ผู้เดียวและผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเพื่อจังหวัดฉะเชิงเทรากราบขอโทษทุกท่านในการตัดสินใจครั้งนี้ขอขอบคุณในความเข้าใจและไม่เข้าใจรวมถึงการกระทำที่ทำให้ท่านผิดหวังและไม่ผิดหวังซึ่งทุกท่านสามารถแนะนำการผลักดันการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราได้เหมือนเดิมครับกิตติชัยเรืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคกำลังอยู่ในขั้นตอนการสมัครด้วยความเคารพด้วยความจริงใจและด้วยใจทั้งนี้มีรายงานว่าหลังนายกิติชัยโพสต์ข้อความเปิดใจมีชาวแปดริ้วจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจย้ายพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนกล่าวประณามมองว่าเป็นการทรยศเสียงของประชาชนที่เลือกไปทั้งนี้นายกิติชัยได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งโดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบนางทิติมาฉายแสงอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราเป็นผู้สมัครก็ได้ประกาศเลือกนายกิติชัยอีกด้วยด้านนางทิติมาฉายแสงอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราและเป็นอดีตผู้แทนสมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติกล่าวเปิดให้สัมภาษณ์หลังเคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักที่เคยประกาศเทคะแนนให้ว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากที่นายกิติชัยหันไปอยู่ฝั่งรัฐบาลทั้งที่พรรคฝ่ายค้านก็มีเพื่อไทยเสรีรวมไทยและอื่นๆทำไมไม่ไปการอ้างว่าการเมืองสร้างสรรค์หรืออยากนำงบประมาณเข้ามาพัฒนาจังหวัดเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นขณะนี้ตนเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในข่าวก็พบมีคนแปดริ้วโกรธแค้นมากไปรุมด่าเต็มไปหมดจนแทบจะออกมาเดินในแปดริ้วไม่ได้แล้วทั้งนี้คนแปดริ้วที่เลือกนายกิติชัยเพราะจุดยืนทางการเมืองแต่กลับไม่รักษาจุดยืนที่มีในฐานะที่เคยสนับสนุนต้องบอกว่าเสียดายเพราะการกระทำดังกล่าวมีแต่เสียกับเสียไม่รู้ว่าสาเหตุที่ย้าย
เป็นไปตามที่มีข่าวการเจรจาต่อรองหรือไม่ขณะนี้นายกิติชัยก็ยังเรียนอยู่ที่ราชภัฏ8ริ้วก็น่าจะเจอกับวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยตอนนี้ความคิดคนเขาเปลี่ยนแล้วชาว8ริ้วเข้าใจอะไรเยอะไม่น่าทำแบบนี้นางทิติมากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ